ที่ผ่านมานะครับเราคิดว่าเอกชนนี่แข็งแรงมาก 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางด้านหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ในเครือข่ายเราเนี่ยได้มีโอกาสไปช่วยภาครัฐแล้วก็คุณหมอหลายเรื่องนะครับซึ่งเราเห็นโอกาสที่จะไปช่วยก็วิ่งเข้าไปช่วยทันทีนะครับซึ่งที่ผ่านมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราคิดว่าเอ๊ะเรื่องความปลอดภัยของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็ยอมรับนะว่าทางด้านเอกชนก็ไม่เคยสัมผัสเรื่องนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เราคิดว่าถ้าเผื่อคุณหมอพูดอะไรเราก็ฟังนะครับแล้วก็เราก็อะไรเราช่วยได้ยินดีช่วยทางหอการค้าเนี่ยเราก็ได้มีส่วนร่วมเข้าไปนะครับไปช่วยวาง process ต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องการเปิดเมืองซึ่งตอนนั้นเราก็มีการร่วมมือนะครับเป็นคณะทำงานระหว่างมีคุณหมอคำนวณนะครับก็เป็นหมอเอ็กซ์เพิร์ททางด้านระบาดวิทยานะครับเป็นปรมาจารย์ว่าได้นะครับคนที่2คือคุณหมอกฤษดานะครับคุณหมอก็เป็นด้าน NGO นะครับกสศ.มาช่วยด้วยนะครับคนที่3คืออาจารย์สมเกียรติ TDRI นะครับท่านก็มาดูในนะพวกนักวิชาการเป็นไงนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าอาจารย์ธนวัฒน์นะครับแล้วมีทางด้านสมาคมการค้าของหอการค้าไทยแล้วก็มีหลายพวกหอค้าจังหวัดทุกคนมาช่วยหมดนะครับวาง process ว่าการเปิดเมืองจะเปิดอะไรบ้างนะครับเวลาจะเปิดเมืองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เสนอแนะไปทางสปค.นะครับแล้วก็ทางด้านสภาความมั่นคงแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยท่านคุณหมอด้วยสภาความมั่นคงด้วยอยากจะเปิดอะไรเนี่ยก็ถามเรามานะครับเราก็เอาผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าไปเล่าให้ฟังนะครับยกตัวอย่างเป็นศูนย์การค้าเนี่ยนะครับแล้วก็เชิญพวกสมาคมค้าปลีกสมาคมการค้าเนี่ยเข้าไปเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มาตรการเขามีอะไรบ้างจะทำอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยในการเปิดทำเป็นขั้นตอนต่างๆออกมานะครับแล้วก็เวลาทำแล้วเนี่ยทางด้านรัฐบาลก็มั่นใจก็โอเคกับประกาศเปิดบทบาทหลังจากนี้ไปเนี่ยคิดว่าภาครัฐควรเปลี่ยนบทบาทนะครับจาก regulator อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับควรจะเป็น supporter และ facilitatorคือผู้สนับสนุนว่าเอกชนต้องการอะไรเอกชนถือเป็นกองหน้านะครับเป็นกองหน้าต้องการอะไรต้องให้ซัพพอร์ตอะไรต้องให้ช่วยเหลืออะไรนี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องช่วยถือถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ช่วยก็ลำบากนะครับเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเรื่องสำคัญมากนะครับทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ต้องมองข้างหลังด้วยนะครับว่าเอ๊ะเราบุกหน้าแล้วข้างหลังตามทันไหมซึ่งตอนนี้ทางหอการค้าเราก็มีการร่วมมือกันนะครับกับภาคเอกชนทั้งหมดนะครับรวมถึงภาคเกษตรกรรมด้วยต่างๆนี้นะครับแล้วก็เรื่องการรีสกิลคนนะครับรีเทรนนิ่งคนต่างๆพวกนี้เราทำแล้วนะครับก็อยากให้กำลังใจนะครับทุกท่านที่ได้ฟังผมวันนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสเสมอนะครับถ้าเรามีพลังนะครับเราคิดบวกทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับยังไงก็ตามคนต้องกินข้าวนะครับคนต้องจับจ่ายใช้สอยนะครับคนต้องไปเที่ยวนะครับอันนี้เป็นโอกาสเท่านั้นนะครับถ้าเราเก่งอะไรนะครับสามารถทำเรื่องที่เราเก่งได้ยิ่งดีนะครับผมคิดว่าทุกอย่างมีทางออกเสมอนะครับอยากให้กำลังใจทุกคนนะครับอย่าท้อแท้นะครับคนลำบากเรามีแยะมากนะครับอย่าไปคิดเราลำบากครับคิดว่าพวกเราเนี่ยนะครับมีโอกาสเนี่ยคือถ้าเราไม่ไขว่คว้าก็คงลำบากนะครับต้องไขว่คว้าในการต้องเรียนรู้ในการเราสอนคนอื่นด้วยได้ไหมนะครับเป็นเรื่องที่อยากส่งเสริมนะครับขอบคุณมากครับ